เหมือนเลยครับเหมือนเหมือนตาก็สูงสูงผมท้วมอายุราวๆประมาณ30กว่านิสัยออกกระตุ้งกระติ้งนิดหนึ่งแล้วตอนที่มาใส่นี่ตรงจุดไหนตรงจุดตรงหน้าร้านทองกี่วันนะกี่วันนะฮะประมาณวันที่6ครับวันที่6แล้วหลังนั้นเราออกไปบิณฑบาตก็ยังได้เจอเขาอีกไหมไม่เจอแล้วครับครั้งแรกใช่ไหมที่เขาใส่อีกใช่ครับตรงหน้าห้างทองนันทชัยนะครับกี่โมงได้ประมาณตอนนั้นสักประมาณ6โมงกว่าปกติเราก็ไม่เคยเจอใช่ไหมเพิ่งครั้งแรกเจอกับคนที่มาใส่บาตรตรงนี้ยังไม่เที่ยวถุงยางทำไมมาใส่เนี่ยใช่ครับปกติไม่เคยเจอกำลังเจอครั้งแรกจะใส่ของอะไรก็ให้คิดดีๆนะครับใส่ของที่พระเนนใช้ได้ครับขอให้ท่านช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าคนที่ใส่บาตรถุงยางมาทำเพื่ออะไรก็คิดว่าอาจจะมองผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็คล้ายคล้ายคลับคาเหมือนซอสพริกซอสมะเขือเทศเหมือนกันคิดว่ามี2แนวคิดเนาะแนวคิดที่1ก็คือคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดแนวคิดที่2ก็คืออาจจะตั้งใจอ่ะจงใจแอบถามกันว่าทำไมต้องเอามาถวายตอนในช่วงที่ข่าวพระข่าวเกี่ยวกับพระดังเอามาถวายตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดอะไรทำไมถึงเอามาถวายทำไมถึงมาใส่บาตรแต่ก็อยากจะเตือนฝากเตือนไปว่าก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงหน้าถึงหลังด้วยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบางครั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็ไม่อยากจะเจอเรื่องพวกนี้นะแต่บางครั้งก็ต้องได้เจอแล้วก็อาตมาทำไมถึงโพสต์ก็อยากจะให้โยมเขารับรู้ว่าพระที่ดีก็ยังมีอยู่อย่าไปเหมารวมว่าพระทุกคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีทุกหน่วยงานทุกส่วนหน่วยงานจะมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันพระดีพระไม่ดีก็มีตำรวจดีตำรวจไม่ดีก็มีครูบาอาจารย์ดีไม่ดีก็มีมันก็ผสมกันเหมือนกับโยมคุณโยมจะให้ดีเต็มร้อยก็ไม่เต็มร้อยจะให้ชั่วเต็มร้อยก็ไม่เต็มร้อยมันก็มีดีมีชั่วผสมกันไปอยู่ที่ว่าใครจะยอมรับแล้วก็เข้าใจในความดีความชั่วเหล่านั้นนักก็ดูจากข่าวคงจะสืบเนื่องมาจากข่าวที่พระไปเสกมีถุงอะไรนะติดตามข่าวเสร็จแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงพระเขาไปปฏิบัติไอ้กิจของสงฆ์ในการบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เอาความคิดเห็นส่วนตัวที่มีความคิดไม่ดีไม่งามต่อพระบางรูปบางองค์นำเอาถุงยางอนามัยไปใส่ถือว่าเป็นการที่ถ้าคนนั้นเป็นพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นพุทธที่ไม่ได้ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เป็นที่น่าสงสารว่าเขาอยู่ในศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะครับแต่ไม่ได้นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อจะกันกรองว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าไอเหตุผลที่พระที่เป็นบางรูปที่ไปทำไม่ดีไม่งามนั้นเป็นยังไงแต่พอมาตัวเองมาทำบุญตามกิจของสงฆ์และของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องใส่บาตรเนี่ยกลับเอาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไปใส่ในบาตรถือว่าเป็นที่น่าเสียใจมากต้องกลับมาดูว่าคนที่เป็นพุทธเนี่ยคิดอย่างนี้ได้อย่างไรไม่เอาเหตุเอาผลในการที่จะช่างผิดถูกยังไงนะครับ